รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กับรายการธรรมดำโลกทีวีดำเนินรายการโดยนายณัฐวุฒิวัชรพินผู้อำนวยการสำนักข่าวธรรมดำโลกผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้รายการธรรมดำโลกทีวีขอเชิญสดับฟังการแสดงธรรมโดยพระเดชพระคุณพระมหาเสน่ห์อวิชชาโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในหัวข้อการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขขอเชิญรับธรรมเสริมปัญญาบารมีกันครับที่ได้มาใส่บาตรพระสงฆ์ตั้งใจสมาทานรักษาศีลบัดนี้ได้ตั้งใจเงียบสดลงเพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยสังเกตสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน8อาสาฬหมาสอาสาฬหมาสกำลังจะผ่านพ้นไปสาวนมาสเดือน9กำลังจะมาเยือนการเวลาผ่านไปผ่านไปเราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดามรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้การเวลาเป็นตัวกระทำความเสื่อมความสุขโสมแห่งร่างกายและสังขารของเราสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรให้สุขโสมไปด้วยนั่นก็คือจิตใจของเราตายเราจะแก่จะชราสุขโสมอย่างไรจิตใจของเราสามารถผ่องใสสามารถที่จะให้มันผ่องแผ้วอยู่ได้ตลอดเวลาเราก็มาแสวงหาสภาวะที่จิตใจจะผ่องใสสิ่งนั้นก็คือบุญกุศลเรามาวัดเพื่อจะสั่งสมบุญบารมีสร้างสมบุญกุศลติดตัวไปชีวิตนี้เกิดมานั้นเกิดมาเพื่อแสวงหาหนทางแห่งความดีงามให้แก่ชีวิตให้ชีวิตได้ประโยชน์สูงสุดคือการพัฒนาไปถึงระดับสูงสุดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตคือความหมดกิเลสอันได้แก่ความดับทุกข์ทั้งหลายในขณะที่เรายังแสวงหาหนทางพัฒนาชีวิตของเรานั้นเราก็ควรจะมีความสุขเป็นผลกำไรตอบแทนดังนั้นความสุขนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามันมาคู่กับสภาวะที่เป็นบุญเป็นกุศลสุโขปุญญัสสะอุตโยการสั่งสมบุญนั้นเป็นการนำความสุขมาให้ชื่อของบุญเป็นชื่อของความสุขสุขัสเสตังภิกขเวยานิทังอธิวัจนังปุญญังปุญญันติภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นมันแยกกันไม่ออกแต่ความสุขอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะต้องพึงทำความเข้าใจว่าเป็นสุขที่ปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเจือปนครอบงำจึงจะเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอยู่กับสังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกร่มเย็นแต่ละชีวิตมีประโยชน์ให้แก่กันเหมือนต้นไม้ใหญ่
แผ่ความชื้นให้แก่กันสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งสรรพชีวิตทั้งหลายอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีความสุขเป็นกำไรอย่างแท้จริงเพราะตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของตนเองที่เกิดมานั้นนอกจากแสวงหาหนทางแห่งความก้าวหน้าดำเนินไปสู่มรรคาแห่งความดีงามแล้วเรายังสามารถมีความสุขในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ครองชีวิตให้ดีงามอย่างนี้เรียกว่าการสั่งสมบุญเป็นการนำความสุขมาให้แล้วการสั่งสมบุญจะไปสั่งสมที่ไหนที่ไหนก็ได้ไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ตรัสปฏิเสธแต่ที่ที่บรรยากาศที่จะสั่งสมบุญให้ดีก็คือในวัดวาอารามอันเป็นศาสนสถานที่เราจะได้ทำสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญมีหลักๆ3ประการด้วยกันด้วยการให้ทานในพระสงฆ์เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะให้ทานในสงฆ์ก็ดีบริจาคทานเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งศาสนสถานศาสนวัตถุอันเป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัททั้งหลายให้ยังจิตเกิดความเลื่อมใสมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกในจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าการทำทานะไมบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญที่สำเร็จจากการให้ทานนั้นจะมีคุณค่าต่อสังคมและย้อนกลับมาดลจิตใจของเราให้เกิดความสุขย้อนหวนรำลึกเมื่อไหร่ก็เป็นจาคานุสติอนุโมทนาบัตรที่มอบให้โยมไปเป็นของสมนาคุณก็หวังว่าจะดลให้เกิดจาคานุสติแก่ญาติโยมทุกท่านหยิบมาดูเมื่อไหร่ในยามที่จิตใจของเราถูกโลกธรรมฝ่ายอนิจจารมณ์มันเล่นงานมีความทุกข์เข้าครอบงำลืมมองคุณค่าชีวิตของเราเราหยิบอนุโมทนาบัตรเหล่านี้มาดูเป็นจาคานุสติให้ระลึกถึงทานกิริยาวัตถุที่เราได้ทำมาแต่ครั้งอดีตบางครั้งระลึกไม่ได้เพราะความโศกเศร้าความเสียใจหรือความทุกข์นั้นมันบดบังจิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราหยิบอนุโมทนาบัตรเหล่านี้มาดูจิตใจก็จะเริ่มผ่องใสเพราะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เราได้ลงมือกระทำให้ได้ใบอนุโมทนาบัตรนั้นมาแล้วจิตใจของเรานั้นก็ย้อนกลับไประลึกถึงสภาวะจิตใจที่ผ่องใสตอนที่เราให้ทานก็ดีทำบุญก็ดีตั้งจิตอธิษฐานขออานิสงส์แห่งบุญนั้นจงดลให้จิตใจของข้าพเจ้าผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลข้าพเจ้าจะได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีชนผู้ล่วงลับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นหรือแม้แต่ญาติโยมที่มาวัดไม่ได้ใส่บาตรพระสงฆ์ในเวลาเช้าย้อนกลับไปในชีวิตประจำวันวันไหนมีจิตใจที่เศร้าหมองระลึกถึงมือที่เราหยิบทัพพีตักข้าวสวยร้อนๆในขันข้าวสีขาวมีบาตรพระสงฆ์อยู่เบื้องหน้าจีวรพระสงฆ์อยู่เบื้องหน้าระลึกเพียงเท่านี้ความทุกข์ความโศกเศร้าความขุ่นมัวความเศร้าหมองจิตใจมันก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นจาคานุสติดลจิตของเรานั้นให้พ้นจากความเศร้าหมองและเป็นรางวัลสมนาคุณต่อจิตใจของเราให้เราได้รับความสุขเพราะระลึกได้ถึงความดีที่เราทำอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรมหลักความดีหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอันที่หนึ่งเรียกว่าทานวัตถุทานะไมบุญกิริยาวัตถุอันที่สองเรียกว่าศีลไมบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญที่สำเร็จจากการสมาทานรักษาศีลเพื่อตั้งใจตั้งเจตนาแน่วแน่ว่าเรานั้นจะมอบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินในสิ่งต่างๆให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะผู้อื่นนั้นเราจะไม่ละเมิดสิ่งต่างๆอันจะเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดเรามอบความมั่นคงปลอดภัยให้ตัวเราเองก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเพราะเรามีคุณค่าความดีในตัวเรานั่นคือศีลเป็นการทำรงรักษาสังคมของการอยู่ร่วมกันนั้นให้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็นไม่เบียดเบียนกัน
สงเคราะห์เอื้อเฟื้อต่อกันทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและคนที่เป็นปัจฉิมาชนตาชนคือชนที่จะมาเกิดในชั้นหลังได้รับอานิสงส์แห่งความดีงามที่คนในรุ่นนี้ได้ร่วมกันปลูกฝังได้ร่วมกันสั่งสมสร้างขึ้นมามอบให้เป็นมรดกคุณธรรมความดีเหมือนป่าไม้ใหญ่ที่ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่มานานต่างก็มีความชุ่มชื้นร่มเงาในตัวนั้นพดุงรักษาให้ต้นไม้น้อยที่เพิ่งกำลังเป็นต้นกล้าเล็กๆนั้นได้กำบังอาศัยความชื้นอยู่ร่วมกันจึงเป็นป่าใหญ่และเป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการมีศีลอันเป็นตัวชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเรานั้นจะดำรงสังคมหล่อเลี้ยงสังคมให้สังคมนี้น่าอยู่สังคมนี้เป็นคุณต่อการอยู่ร่วมกันนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลถ้าเราระลึกถึงอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีศีลนั้นเพื่ออะไรเจตนารมณ์ของการมีศีลก็อย่างที่บอกแล้วเพื่อจรรโลรักษาหล่อเลี้ยงสังคมนั้นเราจะมีความสุขจากการที่เราตั้งใจสมาทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและวาจาบุญอันนี้มันจะสูงค่ากว่าการให้ทานซะอีกเพราะว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมประการที่3เรียกว่าภาวนาไมยบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญที่สำเร็จจากการพัฒนาจิตใจและปัญญาโดยเฉพาะจิตใจนั้นมันพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นด้วยการที่เราหมั่นชำระล้างจิตใจของเราทางกายชำระด้วยศีลทางจิตเน้นชำระด้วยการอบรมจิตใจให้จิตใจของเรานั้นแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดฝึกให้คิดแต่เรื่องดีๆเพียงเรื่องเดียวในแต่ละครั้งแต่ละคราวเรียกว่ากำหนดอารมณ์ให้จิตนั้นเจริญภาวนาเมื่อจิตนั้นคุ้นชินกับอารมณ์แห่งการเจริญภาวนานั้นจิตนั้นจะพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาคุณภาพจิตคือคุณธรรมเกิดขึ้นพัฒนาสมรรถภาพจิตก็คือมีความอดทนความเข้มแข็งเกิดขึ้นจิตที่ฝึกให้มีการพัฒนานั้นมีความอดทนมีพละกำลังของจิตคือความเข้มแข็งความเข้มแข็งนั้นมันมี3อย่างที่เรียกว่าขันตินั้น1ทิฏฐิขันติคือความอดทนต่อความลำบากตรากตรำที่เราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคจะเรียวแรงพลังกายต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามเรียกว่าทิฏฐิขันติแล้วก็ความอดกลั้นต่อสิ่งกระทบใจต่อผู้ที่มาเบียดเบียนจิตใจของเราเรียกว่าอธิวาสนขันติอดกลั้นต่อคำดูถูกอดกลั้นต่อคำติชินนินทาอดกลั้นต่อการเป็นศัตรูปลองร้ายท่านเรียกว่าอธิวาสนขันติอดกลั้นต่อกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงมีโอกาสทำความชั่วด้วยอำนาจกิเลสตัณหาไม่ทำท่านเรียกว่าตีติขาขันติในหัวใจพระปาติโมกข์ในโอวาทปาติโมกข์แสดงเอาไว้ชัดเจนขันติประมังตโปตีติขาความอดทนคือความอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสนั้นท่านบอกว่าเป็นบารมีเป็นความเพียรเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นในการที่เรามาฝึกพัฒนาจิตของเราด้วยการเจริญภาวนาความอดทนคือพลังจิตที่จะพึงเกิดขึ้นนั้นมันก็จะเกิดความภาคเพียรที่จะต่อสู้ต่ออุปสรรคต่อกิเลสตัณหาต่างๆมันก็จะพึงบังเกิดขึ้นในตัวของเราในใจของเราและลึกขึ้นไปสูงขึ้นไปคือขั้นพัฒนาปัญญาให้มีวิสัยทัศน์ในการมองโลกและชีวิตตามเหตุตามผลตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรืออย่างที่เรามีสายตาที่บกพร่องสายตาจิตของเราบกพร่องมองไปแล้วไปตามความเห็นที่เราสั่งสมมาโดยไม่ถูกต้องตามหลักการและเหตุผลท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันจะเป็นเหตุให้เราหลงทางชีวิตเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกทางนอกมันคาแห่งบุญกุศลเดี๋ยวจะไปบังเกิดในอบายภูมินานแสนนานท่านบอกว่ามิจฉาทิฏฐินั้น
ป็นอันตรายเหมือนโจรร้ายเผชิญหน้าโจรร้ายสังหารผลาญชีวิตของกันและกันเดือดร้อนทันใดยังไม่เข้ากับมิจฉาทิฏฐิที่จะนำชีวิตของเรานั้นให้ดิ่งลงไปสู่อบายภูมิยาวนานนับแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นการมาวัดมาให้ทานด้วยความศรัทธาเจือไปด้วยการพัฒนาปัญญาต่อไปก็สมาทานรักษาศีลด้วยความตั้งมั่นมีเมตตาจิตที่จะมอบความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินในสิ่งต่างๆให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุลการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุกร่มเย็นเจริญภาวนาอบรมจิตของเราให้มีความผ่องใสคุณภาพจิตดีขึ้นดีขึ้นมีจิตที่สว่างสะอาดและสงบอยู่เสมอๆแล้วก็พัฒนาปัญญานี่คือทางบุญของการที่ได้มาวัดมาเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีญาติโยมหลายท่านก็มาใฝ่หาคุณภาพให้แก่ชีวิตโดยวิธีนี้คุณภาพชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่โภคทรัพย์สลิงคานโยมสิ่งเหล่านั้นมันไม่ตามเราไปแม้แต่ว่าเราใช้ให้มันเกิดสาระประโยชน์เพื่อแผ่แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นทนุบำรุงอายุพระพุทธศาสนาด้วยโภคทรัพย์ของเราที่บริจาคทานกันมาอย่างนี้ทรัพย์อันนั้นจึงจะเอื้อประโยชน์ให้แก่เราติดตามเราไปไม่ใช่เป็นธนบัตรเป็นเครื่องประดับเพชรนิลจินดาแต่มันเป็นทรัพย์คือบุญกุศลที่จะตามเราไปบุญนั้นเกิดจากการเสียสละให้ทานนั่นแหละจะทำให้เราไม่ไปอดอยากยากเข็ญในอัตภาพหน้าโลกหน้านอกจากนี้ยังมีวัดปฏิบัติบางอย่างที่เป็นเหตุพิเศษทำให้ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์คุณโยมเรื่องนี้มาจากสักกะวัตถุเรื่องราวของท้าวสักกะหรือพระอินทร์สมัยเป็นคนชื่อมัคควานมัคคมานพวัดปฏิบัติพิเศษมันก็อยู่ในบุญกิริยาวัตถุแต่ว่าถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วท่านบอกว่าเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดในโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หนึ่งคือมาตาเปติพระรังชันตุงเป็นสัตว์ผู้บำรุงมารดาบิดาเลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขตลอดเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลคอยหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นแล้วก็เป็นแก้วเนรมิตดังจิตปองนี่คือวัดปฏิบัติอันจะเป็นเหตุให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กุเลเชษฐาปัจจายินังแปลว่าเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลของตนมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลของตนเป็นมิ่งขวัญในจิตใจเป็นร่มโพร่มไทรในจิตใจของลูกหลานประพฤติอ่อนน้อมถึงเวลาเรามีอายุยืนยาวไปเราก็จะได้เป็นกุลเชษฐบุคคลเช่นเดียวกันกว่าเราจะจากโลกนี้ไปการให้ความเคารพประพฤติอ่อนน้อมปรนิบัติผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลถือเป็นวัดปฏิบัติที่สำคัญมากมันจะเป็นการจันลงรักษาความมั่นคงเสถียรสถาพรแห่งวงตระกูลให้สืบต่อกันมาได้เพราะมันเจอด้วยความกตัญญูกตเวทีและคุณธรรมอะไรต่างๆเยอะมากมายกุลเชษฐาปัจจายิโนคือความประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในวงตระกูลสันหังวาจังมีวาจาอันไพเราะอ่อนหวานแล้วก็มีอาคิระสักคิระสัมภาสังพูดให้เกิดประโยชน์พูดให้สมัครสมานสามัคคีไม่พูดส่อเสียดแล้วก็พูดแต่คำจริงพูดวาจาสัตย์นี่คือวจีสุจริตในกุศลกรรมบท4ประการอันจะเป็นเหตุให้มีมิตรมีสหายมากมายมีความเมตตาปรารถนาดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะความเป็นผู้มีวาจาอันอ่อนหวานอ่อนน้อมประพฤติตนเป็นผู้มีวาจาสัตย์เป็นผู้มีวาจาไม่เลาะและไม่ลุกลิกอย่างนี้เรียกว่าวัดปฏิบัติอันจะเป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของท้าวสักกะท้าวสักกะเป็นผู้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็ยาจโยคังยาจโยคังคือผู้ควรแก่การขอหมายความว่าอย่างไรญาติโยมผู้ควรแก่การขอก็คือเมื่อมีผู้เอ่ยปากขอไม่ขัดข้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมัคคมานพเนี่ยใครขออะไรให้หมดทุกอย่างในกรณีนี้มัคคมานพเนี่ยไม่ได้เข้าวัดด้วย
แต่ให้บุคคลทั่วไปที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มาหาความช่วยเหลือก็มอบความช่วยเหลือให้แต่ในกรณีที่ในวัดของเรามีหลายท่านโยมที่สมควรพูดได้ว่าเป็นญาติโยคะบุคคลผู้ควรแก่การขอมีคุณโยมพฤษพลคุณโยมสุมนประจุศิลป์โยมพ่อเรือเอกอบชัยโยมแม่เจริญเวชระคุณโยมเฉลียวปานเฟืองคุณโยมอธิรดีอุดหนุนพงษ์และคุณโยมหลายท่านที่ทำบุญรอบๆกันเป็นคณะคุณโยมสุพรฟ้านิยมคุณโยมเงินเอี่ยมประคุณเขาเอ่ยปากในศาลาแล้วไม่ค่อยจะผิดหวังคุณโยมโยมก็จะเอ่ยปากมาแสดงความจำนงขอบริจาคปัจจัยเยอะแยะไปหมดโยมร้อยตำรวจตรีเฉลิมศรีพัฒน์เอ่ยปากแล้วไม่ผิดหวังโยมรัตดาจิตสูงเนินคุณสมบัติอย่างนี้คุณโยมจดจำระลึกไว้เลยว่าเราได้ปฏิบัติจริงแล้วคุณโยมพฤษพลประจุศิลป์มาทีหลังแต่มาแล้วมาเรื่อยๆมาตลอดบริจาคสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์พระมหาเจดีย์มาเรื่อยๆคำว่ายาจะโยโคแปลว่าผู้ควรแก่การขอไม่ต้องไปเอ่ยปากเฉพาะตัวเลยเอ่ยปากลอยๆมาในศาลาโยมยื่นความจำนงด้วยความศรัทธามาทันทีอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ไปบังเกิดในดาวดึงโลกสวรรค์ที่เรียกว่าไตรทศชั้นดาวดึงมีชั้นที่สองเรียกสวรรค์ชั้นไตรทศติภะเสอุปนังบังเกิดในสวรรค์ชั้นไตรทศวัตถบทอันท้าวสักกะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่มาเกิดเป็นท้าวสักกะเพราะบำเพ็ญสิ่งเหล่านี้มายาจะโยคะแล้วก็ทานวิภาสังฆรตยินดีในการแจกทานเชิญสวดมนต์กราบภาวนาใฝ่หาความดียอดพระคาถาชินนปัญชรยอดพระคาถายอดแห่งพลังสวดกันจริงจังจะคลายวิโยนำโชคชัยเพื่อชาติเพื่อความเป็นไทยพลังควบคุมจิตใจเพื่อสถาบันมหากษัตริย์ศูนย์รวมเผ่าไทยโปรดจงตั้งใจร่วมใจกันสวดชินนปัญหนังสือพิมพ์ธรรมนำโลกสื่อผู้นำข่าวสารทางพระสื่อผู้นำธรรมะสู่พุทธศาสนิกชนสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักปู่สวรรค์ซอยเพชรเกษม65เขตบางแคกรุงเทพในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2559ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 15:00 น.สอบถามได้ที่สำนักปู่สวรรค์ซอยเพชรเกษม65เขตบางแคกรุงเทพโทร024210489ครับอาจารย์ครับเห็นบอกว่ามีปัญหาสุขภาพเป็นโรคเกาเนี่ยเป็นโรคเกาเป็นมากี่ปีแล้วอย่างแรงด้วยนะเกาอย่างรุนแรง2828ปี28สุขภาพดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าผมทานสมุนไพรหวงจืดเพราะฉะนั้นท่านอย่ามัวทนทุกข์ทรมานคุณหมอบอกว่าไม่มีคำว่าหายเกาไม่หายแต่ผมไปไหนมาไหนได้ปกติมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้จะเรียกว่าหายได้ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมาช่วยกันครับลองพิจารณาตัวนี้ดื่มสุขภาพดีอาจารย์ทวีพิมพ์พระขันนะครับที่มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเกาต์
คุณผู้ชมครับหากท่านใดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกาเรื่องของเบาหวานเรื่องของอัมพฤกษ์หรือท่านมีปัญหาอะไรอยู่นะครับนึกอะไรนึกออกให้บอกหวงอาจารย์ครับเห็นบอกว่ามีปัญหาสุขภาพเป็นโรคเกาเนี่ยเป็นโรคเกาเป็นมากี่ปีแล้วอย่างแรงเลยนะเกาอย่างรุนแรง28ปีสุขภาพดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าผมทานสมุนไพรหวงจืดเพราะฉะนั้นท่านอย่ามัวทนทุกข์ทรมานคุณหมอบอกว่าไม่มีกำลังหายเกาไม่หายแต่ผมไปไหนมาไหนได้ปกติมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้จะเรียกว่าหายได้ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมาช่วยกันครับลองพิจารณาตัวนี้ดื่มสุขภาพดีอาจารย์ทวีพิมพ์พักขันนะครับที่มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเกานะครับคุณผู้ชมครับหากท่านใดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกาเรื่องของเบาหวานเรื่องของอัมพฤกษ์หรือท่านมีปัญหาอะไรอยู่นะครับนึกอะไรนึกออกให้บอกก็รีบทำควรคิดท่านผู้ที่จำความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดกันประกันพรุ่งโกยันยีมันนังสุเวในเราสังกัดเป็นนักมหาเสนีนมัจจุนาอันพญามัจจุราชคือความตายนั้นตามติดเราอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายในเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นพญามัจจุราชคือความตายหรือเสนามัจจุราชคือความตายย่อมตามติดเราอยู่ทุกวันแม้รู้วันไหนพญามัจจุราชก็จะปิดชีวิตเราไปเพราะฉะนั้นจึงว่าความตายนี่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกแก่ไม่เลือกหนุ่มไม่ว่าสาวย่อมสามารถจะตายด้วยกันได้ทั้งนั้นเพราะมายามัจจุราชตามติดอยู่ทันวันอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยแฮรี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นสนใจร่วมออกรายการทำนำโลกหรือจะร่วมอุทธรรมรายการสอบถามโทร087-917-5357ครับ